ลักษณะป้ายทะเบียนแต่ละสีมีความแตกต่างกันอย่างไรวันนี้นะครับเราจะพากันไปดูว่าลักษณะป้ายทะเบียนนะครับแต่ละสีนะครับไม่ว่าจะเป็นป้ายแดงนะครับป้ายทะเบียนขาวตัวอักษรสีดำหรือว่าอาจจะเป็นป้ายลายต่างๆนะครับมีความแตกต่างหรือลักษณะต่างกันอย่างไรเดี๋ยวไปชมกันเลยครับสวัสดีครับนะครับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับผมนะครับเซลเนมอัมโฮมคล่านะครับยังไงวันนี้นะครับเราก็เกริ่นกันไปแล้วนะครับว่าเราจะมาทำความรู้จักกันอ้าวแต่แล้วนะครับเราจะมาทำความรู้จักกันนะครับกับลักษณะของป้ายทะเบียนนะครับในปัจจุบันนะครับไม่ว่าเรานะครับจะขับขี่ไปบนท้องถนนต่างๆนะครับเราจะเจอป้ายทะเบียนนะครับลักษณะแตกต่างกันออกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นรถทะเบียนที่มีสีขาวตัวอักษรสีดำนะครับหรือว่าจะเป็นรถทะเบียนที่มีป้ายสีแดงนะครับหรือว่าป้ายเป็นลวดลายต่างๆนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเรามาดูกันว่าป้ายทะเบียนนะครับแต่ละสีนะครับมีลักษณะการใช้งานแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับซึ่งมีทั้งหมดอยู่13ประเภทด้วยกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูประเภทแรกกันเลยนะครับอย่างแรกนะครับป้ายสีขาวสะท้อนแสงนะครับตัวอักษรสีดำนะครับสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลนะครับไม่เกิน7ที่นั่งนะครับและก็เป็นรถจักรยานยนต์นะครับสำหรับข้อ2นะครับจะเป็นป้ายทะเบียนสีขาวนะครับตัวอักษรสีน้ำเงินนะครับในส่วนนี้จะเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลนะครับเกิน7ที่นั่งนะครับประเภทที่3นะครับเป็นป้ายอักษรสีขาวสะท้อนแสงนะครับแล้วก็ตัวอักษรเนี่ยจะเป็นสีเขียวนะครับสำหรับประเภทนี้นะครับจะเป็นรถนะครับบรรทุกหรือว่ารถกระบะนะครับบางคนอาจจะเห็นว่ามีรถกระบะที่เป็นสีดำนะครับตัวอักษรสีดำนะครับซึ่งในส่วนตรงนี้ถ้าเอาไปขนของนะครับจะถือว่าผิดกฎหมายนะครับถ้าอยากขนของนะครับต้องเป็นป้ายสีขาวและตัวอักษรสีเขียวเท่านั้นนะครับจำไว้ดีๆนะครับประเภทที่4นะครับเป็นป้ายสีเหลืองนะครับตัวอักษรสีดำนะครับในส่วนของรถประเภทนี้นะครับก็จะเป็นรถแท็กซี่นะครับหรือว่ารถบรรทุกรับจ้างนะครับไม่เกิน7ที่นั่งนะครับหรือว่าเป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะครับหรือเป็นพวกวินต่างๆนะครับรถรับจ้างไม่เกิน7ที่นั่งนั่นเองนะครับประเภทที่5นะครับป้ายสีเหลืองสะท้อนแสงนะครับตัวอักษรสีน้ำเงินนะครับจะเป็นรถ4ล้อเล็กรับจ้างนะครับประเภทที่6นะครับป้ายสีเหลืองสะท้อนแสงนะครับตัวอักษรสีเขียวนะครับในส่วนตรงนี้จะเป็นรถ3ล้อรับจ้างนะครับรถ3ล้อประเภทที่มีเครื่องยนต์นะครับจะเป็นป้ายทะเบียนสีเหลืองสะท้อนแสงนะครับอักษรสีเขียวนะครับประเภทที่7นะครับป้ายสีเหลืองสะท้อนแสงนะครับตัวอักษรสีแดงนะครับรถประเภทนี้นะครับจะเป็นรถพวกรถบรรทุกรับจ้างข้ามจังหวัดนะครับระหว่างจังหวัดอย่างนี้นะครับจะเป็นป้ายสีเหลืองสะท้อนแสงตัวอักษรสีแดงนะครับมาดูประเภทต่อไปกันประเภทที่8นะครับป้ายสีเขียวสะท้อนแสงนะครับตัวอักษรสีขาวหรือสีดำนะครับรถยนต์บริการธุรกิจนะครับหรือว่ารถยนต์ทัศนาจรนะครับหรือว่าเป็นรถให้เช่านั่นแหละครับเรียกง่ายๆเนาะประเภทที่9นะครับป้ายสีส้มสะท้อนแสงนะครับตัวอักษรสีดำนะครับรถประเภทนี้ก็จะเป็นพวกรถแท็กเตอร์นะครับหรือว่ารถพ่วงรถที่ใช้ในการเกษตรต่างๆนะครับประเภทที่10นะครับรถป้ายทะเบียนสีขาวไม่สะท้อนแสงนะครับตัวอักษรสีดำนะครับเป็นป้ายทะเบียนนะครับรถยนต์ของคณะผู้แทนการทูตนะครับจะมีตัวอักษรทอนำหน้านะครับรหัสประเทศขีดและตามด้วยทะเบียนรถตามลำดับนะครับประเภทที่11นะครับป้ายทะเบียนสีฟ้าไม่สะท้อนแสงนะครับตัวอักษรสีขาวนะครับจะใช้ตัวอักษรพอนำหน้าสำหรับรถยนต์ของบุคคลในหน่วยงานพิเศษนะครับสถานทูตนะครับสำหรับคณะผู้แทนกงสุลจะใช้ตัวอักษรกนำแทนนะครับถ้าเป็นส่วนทะเบียนรถยนต์ขององค์กรระหว่างประเทศนะครับจะใช้ตัวอักษรอนำนะครับแล้วตามด้วยหมายเลขทะเบียนรถต่างๆนะครับประเภทที่12นะครับป้ายแดงตัวอักษรดำนะครับรถใหม่ใช้งานนะครับรถประเภทนี้นะครับที่เป็นป้ายแดงนะครับ
จะบ่งบอกถึงว่ารถคันนี้ยังไม่ได้รับรองการจดทะเบียนตามกฎหมายนะครับจะมีป้ายสีแดงนะครับในการใช้ชั่วคราวนะครับในส่วนตรงนี้ก็ต้องอยู่ในข้อกำหนดของกรมการขนส่งทางบกนะครับประเภทสุดท้ายนะครับประเภทที่13นะครับป้ายลายกราฟิกต่างๆนะครับป้ายลายกราฟิกต่างๆนะครับประเภทนี้นะครับจะเป็นป้ายประมูลนะครับจากกรมขนส่งทางบกซึ่งจริงๆแล้วจุดเด่นนี่มันจะอยู่ที่ตัวเลขนะครับหรือตัวอักษรแล้วก็ลายกราฟิกต่างๆนะครับที่กรมขนส่งเขาจะเปิดประมูลให้บุคคลทั่วไปนะครับในการประมูลหาป้ายสวยเลขสวยนะครับในส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นทะเบียนรถสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7ที่นั่งนะครับอ่ะเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับข้อมูลนะครับป้ายทะเบียนประเภทต่างๆสีต่างๆนะครับสำหรับข้อมูลวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณเว็บไซต์นะครับนะครับยังไงถ้าอยากติดตามข่าวสารวงการรถยนต์นะครับไม่พลาดข่าวสารหรือว่าอยากรู้เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเรื่องใดในรถยนต์นะครับสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ข้างล่างเลยนะครับยังไงวันนี้ฝากช่องอัมโฮมคาร์ปวกแดงนะครับหรือว่าอัมโฮมคาร์ไว้ด้วยนะครับยังไงอย่าลืมติดตามกันนะครับกดกระดิ่งและกดซับตะไคร้ด้วยติ๊ง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 ไอ้เหี้ยมึงอย่าไปลงนะอายเขาไอ้สัตว์จริงจริงเท่ใช่ไหมเนี่ยโอ้ตายแล้วสวัสดีครับหน่อยเร็วครับ